พราะต้องการจะเป็นครูพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่แสดงถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพระองค์ท่านในการสร้างคุณูปการให้กับการศึกษาไทยโดยเริ่มจากการพัฒนาครูท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลนวัตกรรมกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการเตรียมความพร้อมคนไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติโดยยึดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสค.ตระหนักถึงบทบาทและคุณภาพของครูในระบบการศึกษาการยกย่องเชิดชูครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริงโดยผ่านกระบวนการที่ทุกภาคส่วนยอมรับจะทำให้ได้ต้นแบบของครูที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูอย่างได้ผลที่ผ่านมาในการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งเป็นรางวัลนานาชาติริเริ่มโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอันมีหัวใจสำคัญคือการเชิดชูครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษาจากไทยและอีก10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกๆ2ปีรางวัลนี้จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วยนับแต่เริ่มโครงการเมื่อปีพ.ศ. 2557สสค.ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิให้จัดการคัดเลือกครูในส่วนของประเทศไทยทั้ง2ครั้งโดยมีคณะกรรมการคัดเลือกในระดับจังหวัดทั่วประเทศราว 1,300 คนซึ่งต้องอาศัยการทำงานลักษณะพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการจากทุกภาคส่วนจากความมุ่งมั่นในการทำงานกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในลักษณะเชิงพื้นที่ทั้งใน76จังหวัดและกรุงเทพมหานครนอกจากจะทำให้สามารถคัดเลือกครูผู้เหมาะสมเข้ารับพระราชทานรางวัลได้ตามเจตนารมณ์และทุกภาคส่วนยอมรับยังทำให้เกิดเครือข่ายครูต้นแบบจากโครงการนี้ในทุกจังหวัดรวมประมาณ320คนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีไม่เพียงจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกครูที่สมควรยกย่องเท่านั้นหากยังเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูรางวัลทุกระดับมีโอกาสขยายผลและต่อยอดงานที่เกิดความสำเร็จมาแล้วเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสิทธิ์พัฒนาตนเองและเพื่อครูได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาทำให้เกิดต้นแบบและผลของการทำงานที่เป็นนวัตกรรมองค์ความรู้และเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมถึง100โครงการในปี2558จากรูปธรรมความสำเร็จเหล่านี้คณะกรรมการสสค.มีมติเห็นควรสนับสนุนให้มีการทำงานเพื่อขยายผลไปสู่นโยบายระดับประเทศโดยจากการหารือระหว่าง6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรให้มีการขยายผลเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่มีอยู่แล้วกว่า300คนและจะเพิ่มขึ้นอีกราว160คนทุกๆ2ปีเพื่อทำต้นแบบโปรแกรมการพัฒนาครูดีเด่นเริ่มต้นจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมุ่งบูรณาการเข้ากับภารกิจของหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของเรื่องโดยมี3ประเด็นสำคัญดังนี้ 1. สนับสนุนงบประมาณให้ครูเครือข่ายต้นแบบทำโครงการนวัตกรรมต่อยอดขยายผลจากผลงานเดิม 2. ส่งเสริมให้ครูเครือข่ายเป็นแกนนำ PLC ในโรงเรียนและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูรุ่นใหม่ 3. จัดทำสื่อจากความเชี่ยวชาญของครูเพื่อให้ครูที่สนใจใช้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่จำเป็นในศตวรรษที่21และเมื่อตัวแบบดังกล่าวมีผลการศึกษายืนยันประสิทธิภาพแล้วจะนำเสนอเป็นโปรแกรมหนึ่งสำหรับกองทุนพัฒนาครูที่รัฐบาลจะตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ต่อไปและนี่คือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาครูคุณภาพต่อเนื่องที่สามารถสร้างครูดีเพื่อสิทธิในลักษณะของเครือข่ายวิชาชีพที่เข้มแข็งการถ่ายทอดทักษะในศตวรรษที่21ให้แก่ลูกศิษย์เพื่อครูและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศอันเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0